หยกมณีเราเลิกกันเถอะหยกมณีอย่างแรกเลยนะแอร์ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันที่ร้อนหนาวฝนจะตกแดดจะออกนกกระจอกจะเข้ารังคุณก็ยังเปิดแอร์อยู่ได้เดี๋ยวนี้เขามีรณรงค์ประหยัดพลังงานนะรู้หรือเปล่าต่อไปเรื่องของถุงพลาสติกดูสิเวลาคุณซื้อของในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเลหรือขนมอะไรต่างๆคุณก็ใช้ถุงพลาสติกได้เปลืองมากแถมยังทิ้งไม่ถูกที่อีกสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปทั่วรู้ปะเนี่ยและสุดท้ายเรื่องของกระดาษใช้แล้วก็ทิ้งบางทีใช้ครึ่งหน้าก็ทิ้งอีกแล้วโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากระดาษที่คุณใช้ไปต้องตัดต้นไม้ไปมากแค่ไหนถึงคุณจะมีเงินมากมายซื้อกระดาษแต่ก็ทดแทนต้นไม้ที่เสียไปไม่ได้หรอกนะคุณรู้หรือยังว่าทำไมแฟนคุณถึงอยากเลิกกับคุณนี่แหละคือสาเหตุของทุกๆสิ่งจบThank you.